มาร์คควินและครอบครัวต้องเดินทางไปร่วมงานศพของพ่อในแอปปาลาเซียแต่กลับเกิดพายุรุนแรงขณะบินทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมมาร์คตื่นขึ้นและได้รับบาดเจ็บแต่กลับพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องใต้หลังคาในบ้านของหญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเธอสามารถดูแลเขาให้กลับมาหายเป็นปกติอีกครั้งด้วยตุ๊กตาบูจิตี้ซึ่งเป็นร่างฮูดูที่เธอทำจากเลือดและผิวหนังของเขาหนังเปิดเรื่องมาที่สองสามีภรรยามาร์คควินและวิโอราภรรยาของเขาทั้งสองสร้างชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องการงานและลูกๆจนกระทั่งวันหนึ่งมาร์คได้รับข่าวร้ายจากทนายของพ่อว่าพ่อของตนเสียชีวิตลงแล้วและมาร์คเป็นลูกชายในสายเลือดเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ด้วยความที่มาร์คมีความหลังฝังใจกับครอบครัวไม่ค่อยดีนักจึงทำให้เขาหนีออกจากบ้านตั้งแต่วัยเด็กและออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังโดยไม่เคยกลับไปที่บ้านเกิดอีกเลยภรรยาจึงแนะนำกับสามีว่าควรกลับไปเคารพศพคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังบ้านเกิดโดยนั่งเครื่องบินส่วนตัวระหว่างทางก็ได้แวะเติมน้ำมันที่สถานีหนึ่งทุกคนแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวในตอนนั้นไฮดอนลูกชายของเขาได้พูดคุยกับเด็กหนุ่มแปลกหน้าในละแวกนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นถามพวกเขาว่ากำลังจะไปที่ไหนและมีท่าทางหวาดกลัวเมื่อไฮดอนบอกว่ากำลังจะเดินทางไปยังหุบเขาที่อยู่ตรงนั้นและในขณะที่กำลังจะออกเดินทางพวกเขาได้เจอกับนายตำรวจคนหนึ่งที่เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยเพราะไม่เคยเห็นเครื่องบินมาจอดแถวนี้นานแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาจึงออกเดินทางกันต่อแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมมาร์ครู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองบาดเจ็บที่ขาและถูกขังอยู่ในห้องใต้หลังคาของบ้านเอลลอยซึ่งประกอบไปด้วยเอลูอิสผู้เป็นภรรยาเอิร์ธสามีของเธอและลูอิสชายร่างใหญ่ที่ถูกใช้แรงงานมาร์คพยายามตั้งสติและถามว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหนแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินที่ยับเยินนั่นนอกจากตัวเขาคนเดียวมาร์คพยายามออกไปจากที่นี่เพื่อตามหาครอบครัวของเขาแต่กลับถูกดึงรั้งไว้เพื่อให้พักรักษาตัวจากนั้นเอลูอิสก็พ่นบางอย่างใส่หน้าทำให้มาร์คหมดสติไปต่อมาเธอขุดดินข้างบ้านมาจำนวนหนึ่งและผสมบางอย่างลงไปพร้อมกับนำเสื้อผ้าของมาร์คไปตัดเย็บและทำเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมาจากนั้นก็ขึ้นไปปลุกมาร์คและบอกว่านี่คือตุ๊กตาฮูดูที่เธอสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรักษายิ่งมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับมันมากเท่าไหร่มันก็จะดีกับตัวเธอมากเท่านั้นมาร์คขอร้องเอลูอิสและบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือแค่โทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจให้ช่วยออกตามหาครอบครัวของเขาแต่เธอกลับบอกว่าที่นี่ไม่มีโทรศัพท์และสัญญาณพวกเราไม่ติดต่อกับคนข้างนอกมานานแล้วตุ๊กตาคูนใสเป็นเวทมนต์พื้นบ้านชนิดหนึ่งคล้ายๆกับหมอผีมนต์ดำร่างทรงอะไรประมาณนั้นจากนั้นเธอก็นำตุ๊กตาไปวางไว้ข้างหน้าต่างพร้อมกับโรยเกลือและบอกว่ามันจะคอยปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้ายกลางดึกคืนนั้นมาร์คพยายามลุกขึ้นเดินเพื่อที่จะหาทางออกไปจากที่นี่เขาเปิดหน้าต่างและพยายามปีนออกไปอย่างทุลักทุเลเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมาร์คกระโดดไปยังหลังคาอีกฝั่งและพยายามหาทางปีนลงมาในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานมาร์คจึงแอบดูจากรอยแตกที่หลังคาและพบว่าผู้คนในหมู่บ้านรวมตัวกันเพื่อดูการรักษาของเอลูอิสซึ่งเธอเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านนั่นเองค่ะในการรักษาของเธอนั้นดูจะแปลกแหวกแนวไปเสียหน่อยโดยการรักษาจะต้องทำตุ๊กตาฮูดูประจำตัวคนคนนั้นขึ้นมาและใช้สัตว์เล็กน้อยใหญ่เป็นเครื่องสังเวยยกตัวอย่างเช่นเธอเรียกลอเรนเด็กสาวคนนึงที่มีปัญหาเรื่องการพูดให้ออกมาจากนั้นก็ได้นำลิ้นของแมวดำไปใส่ไว้ในตุ๊กตาฮูดูประจำตัวของเธอสักพักลอเรนก็พูดออกมาให้ทุกคนได้ยินและยังไม่หมดเท่านั้นเอลูอิสได้เรียกจูเลียตชายแก่ที่ประสบอุบัติเหตุทำให้สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปเธอทำการรักษาเขาโดยการนำดวงตาของแมวดำไปใส่ให้กับตุ๊กตาฮูดูประจำตัวของจูเลียตและนำดวงตาของแพะมาวางทาบไว้บนหน้าเปรียบเสมือนดวงตาใหม่ของเขาและถามกับจูเลียตว่าเขาเห็นอะไร
จากนั้นจูเลียตได้ชี้ไปข้างบนตรงรอยแตกของหลังคาทำให้มาร์คที่แอบดูอยู่รีบหลบแทบไม่ทันแต่เหมือนเอลูอิสเธอจะรู้ทันเลยรีบกลับไปเช็คดูที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งมาร์ครีบกลับเข้าไปในห้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยความรีบร้อนจึงทำให้เขาไม่ทันได้ปิดหน้าต่างเอลูอิสสงสัยอยู่ไม่น้อยแต่มาร์คได้บอกไปว่าเขาแค่ต้องการอากาศถ่ายเทก็เท่านั้นแน่นอนว่าเอลูอิสไม่เชื่อสิ่งที่มาร์คพูดเพราะเนื้อตัวของเขาเปียกโชกเหมือนลูกหมาตกน้ำมาร์คไม่มีอะไรจะแก้ตัวจึงพูดสิ่งที่เห็นออกไปเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และได้ยินมันมามากแล้วจากพ่อในวัยเด็กและแน่นอนว่าคนที่ต่อต้านกับคนที่เชื่อเมื่อพูดคุยกันย่อมไม่ถูกกันเป็นธรรมดาเธอจึงเดินไปปิดหน้าต่างและล็อกมันไว้ก่อนจะเดินหัวเสียออกไปเช้าวันต่อมามาร์คตื่นขึ้นพอได้ยินเสียงเมสเซนเจอร์ซึ่งเขาคิดว่าโทรศัพท์ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แน่เอลูอิสนำอาหารมาวางไว้มาร์คกินมันอย่างอร่อยก่อนที่มาร์คจะขอโทษเธอกับเรื่องที่พูดไม่ดีไปเมื่อคืนจากนั้นเธอก็นำกระดูกชิ้นเล็กจำนวนหนึ่งออกมาและบอกให้เขาโยนมันเพื่อทำนายอนาคตเธอบอกว่าอีก2วันจะเป็นวันพระจันทร์สีเลือดและเขาจะได้เจอกับครอบครัวอีกครั้งหลังจากที่เอลูอิสออกไปเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาร์คพบว่ากระดูกที่เธอให้มามันคือกระดูกจากนิ้วมือมนุษย์ทำให้มาร์คถึงกับอาเจียนออกมาและพบว่าสิ่งที่เขากินลงไปเมื่อกี้คือเนื้อหนังของลูกชายสุดที่รักเนื่องจากเขาจำรอยสักที่มือของลูกชายได้มาร์คตั้งสติอีกครั้งและคิดว่าต้องหนีไปจากที่นี่เขาจึงสะดอกกรประตูและหนีออกมาแต่ด้วยขาที่เจ็บทำให้มาร์คเดินไปไหนมาไหนลำบากจนเกือบโดนจับได้ซึ่งเอลูอิสก็ไม่ได้ชะล่าใจจึงรีบขึ้นไปดูว่ามาร์คยังอยู่ในห้องหรือเปล่าในตอนนั้นมาร์คจึงรีบหยิบไฟฉายและหนีออกจากบ้านให้เร็วที่สุดก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักทำให้มาร์คลื่นถลายไปตามทางและได้พบกับซากเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุภายในเต็มไปด้วยรอยเลือดและแน่นอนว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวของเขาแน่มาร์คเดินไปเรื่อยๆและได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะขอความช่วยเหลือก็ถูกจับได้ซะก่อนมาร์คตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องใต้หลังคาดังเดิมและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาพบว่าขาของเขาไม่ดีขึ้นเลยแถมมันยังเจ็บปวดมากกว่าเดิมเสียอีกมาร์คจึงตัดสินใจเปิดผ้าพันแผลออกดูและพบว่าที่เท้าของเขาถูกตอกด้วยหมุดเพื่อให้เดินไปไหนมาไหนลำบากเขาจึงตั้งสติและพยายามดึงมันออกด้วยความเจ็บปวดจากนั้นมาร์คจึงออกมาตามหาภรรยาและลูกและหวังว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่มาร์คจึงตรงไปที่โรงนาเพื่อเช็คดูว่าครอบครัวของเขาถูกขังไว้ที่นี่หรือเปล่าและได้พบกับห้องใต้ดินเอลูอิสจัดการกับคนที่เข้ามายุ่งเรื่องนี้และทรมานพวกเขาด้วยตุ๊กตาฮูดูที่เธอทำขึ้นเอลูอิสมีแผนบางอย่างเธอต้องการทำคุณไสใส่ตัวมาร์คด้วยความที่มาร์คอยู่กับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเขาจึงทำตุ๊กตาฮูดูตัวหนึ่งขึ้นมาและซ่อนมันเอาไว้ในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในบ้านหาไปหามาก็พบว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ในกล่องจังหวะนั้นครอบครัวเอลอยก็กลับมาพอดีและพบว่าประตูบ้านถูกเปิดเอาไว้พวกเขาจึงสงสัยว่ามาร์คอาจจะนำหมุดออกและเดินไปทั่วฟาร์มหรือเปล่าเอลูอิสจึงสั่งให้ลูอิสถือขวานตามมาด้วยถ้าหากว่าเขาดึงมันออกพวกเราคงต้องตัดบางส่วนออกซะแล้วล่ะซึ่งในตอนนั้นมาร์คก็ได้ยินทุกอย่างเขาจึงนำหมุดปักเข้าไปอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดเมื่อเอลูอิสขึ้นมาตรวจจึงไม่พบความผิดปกติใดๆเมื่อพวกเขากลับออกไปมาร์คจึงใช้มือถือโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉิน911นายตำรวจท่านหนึ่งรับสายและได้รู้ว่าเขาคือตำรวจที่เจอในวันนั้นตำรวจคนนั้นบอกว่าภรรยาและลูกสาวของเขาปลอดภัยดีเธอเดินเข้ามาในสถานีตำรวจเมื่อ5วันที่แล้วแต่ก็ต้องเสียใจเมื่อทางตำรวจยังหาลูกชายของเขาไม่พบมาร์คจึงแจ้งเบาะแสว่าเขาอยู่ที่ไหนนายตำรวจบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ใกล้ๆฟาร์มแห่งนั้นและกำลังจะเข้าไปมาร์คจึงใช้จังหวะนั้นนำหมุดออกจากเท้าพร้อมกับได้ยินเสียงรถขับเข้ามาพอดีเอลูอิสเห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาในห้องจากนั้นเธอก็หยิบตุ๊กตาฮูดูประจำตัวมาร์คขึ้นมามัดมันด้วยเชือกและปิดปากเอาไว้ทำให้เขาขยับตัวไม่ได้
และพวกเขาก็ออกไปคุยกับตำรวจและบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติดีก่อนที่มาจะหยิบตุ๊กตาฮูดูและหนีไปที่ถนนและบังเอิญได้เจอกับนายตำรวจคนนั้นมาพยายามตัดเชือกที่ตุ๊กตาและเปิดปากตัวเองก่อนที่เขาจะเล่าทุกอย่างให้นายตำรวจฟังแต่กลับพบว่าตำรวจนายนั้นเป็นพวกเดียวกับเอลูอิสแถมยังพาเขากลับไปส่งที่บ้านเอลูอิสอีกด้วยเอลูอิสจัดเตรียมพิธีเพราะวันนี้คือคืนพระจันทร์สีเลือดมาร์กได้พบกับภรรยาและลูกๆของเขาแต่ว่าโดนสะกดเอาไว้เอลูอิสต้องการหัวใจของมาร์กเพื่อทดแทนให้กับสามีของเธอและในระหว่างการทำพิธีมาร์กส่วนกลับและใช้หมุดแทงไปที่อกของสามีเธอทำให้ทุกคนแตกตื่นและพากันวิ่งหนีจากนั้นเขาก็ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อปรุงยาบางอย่างและคลายมนต์สะกดให้กับภรรยาและลูกๆก่อนที่จะได้เห็นว่าลูกชายได้เสียมือขวาไปจริงๆด้วยความแค้นการล้างแค้นจึงเริ่มขึ้นมาร์กบอกให้ทุกคนเอาของมากั้นประตูโรงนาเอาไว้และหนีออกไปทางแม่น้ำและเขาจะขับรถไปรับที่นั่นมาร์กมาดักรอตำรวจจอมลวงโลกและจัดการกับเขาจากนั้นก็กลับไปเอาตุ๊กตาฮูดูที่ซ่อนเอาไว้ทางด้านของเอลูอิสก็เกณฑ์คนและตามลูอิสชายล่างอยากให้มาจัดการกับมาร์กมาร์กเตรียมตั้งรับอยู่ในโรงนาและรู้ดีว่าตัวเองคงสู้ลูอิสไม่ไหวซึ่งในระหว่างต่อสู้ลูอิสก็เกิดสำลักน้ำออกมาจำนวนมากเพราะมาร์กนำตุ๊กตาประจำตัวของลูอิสไปใส่ไว้ในถังน้ำเพื่อให้ลูอิสสำลักน้ำเสียชีวิตต่อมาก็ถึงคิวของป้ามหาปลัยนางเดินเข้ามาแล้วบอกว่าดีนะฉันเอาตุ๊กตาประจำตัวของฉันไปซ่อนเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองแต่หารู้ไม่ว่ามาร์คได้แอบทำตุ๊กตาของป้าแกขึ้นมาใหม่เมื่อถึงเวลาเขาจึงนำออกมาใช้และขังยายป้านั้นด้วยคูนใสและมนต์ดำของตัวเองจากนั้นก็เดินออกมาพร้อมกับตุ๊กตาฮูดูของทุกคนในหมู่บ้านเพื่อเอาไว้ขู่หากใครสักคนเข้ามาทำร้ายเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องมาร์คพยายามลืมต้นกำเนิดของตระกูลตัวเองและสิ่งที่พ่อทำกับเขาในวัยเด็กมันไม่ใช่เรื่องน่าพิสมัยเพราะถึงแม้ตัวเขาจะเชื่อว่าเรื่องไสยศาสตร์มีอยู่จริงแต่ไม่ได้อยากยอมรับมันกับการใช้ชีวิตแบบนั้นสุดท้ายมาร์กก็ได้หนีออกจากบ้านแล้วเริ่มต้นสร้างครอบครัวในแบบที่เขาต้องการ